เรามาดูโปรแกรมกันสักเล็กน้อยดีกว่านะครับโปรแกรมลิเวอร์พูลเองจะเจอไบรตัน2นัดนะครับเอาเด็กลงไหมเอาเด็กลงก่อนไหมโรเตชันน่าจะเอาเด็กลงก่อนเจอไบรตันครับไม่เอาไม่ป้องกันแชมป์หน่อยเด็กก็ไปเยือนปีแล้วก็ใช้เด็กจนถึงแชมป์เหมือนกันนะโอ้โหมึงพูดดีนะกลับมาเจอไบรตันที่แอนฟิลด์ครับแล้วก็ไบรตันฤดูกาลนี้ดีมากใช่ครับเปลี่ยนโค้ชใหม่โค้ชอายุน้อยมาก31เออโค้ชอายุแบบโอ้เล่นบอลได้เลยนะ31เนี่ยใช่ครับแล้วก็เจอชาบีอลองโซอือแล้วก็ไปเจอในแชมเปี้ยนลีกใช่มั้ยชาบีอลองโซไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นดูไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกจะได้เล่นในบ้าน3นัดติดต่อกันนะครับวิลล่าไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันเจอวิลล่านี่ก็ถ้าดูจากสถิติเล่นในบ้านไม่มีปัญหางูเหลือมกับเชือกกล้วยนี่เจี๊ยบโอ้โหเราเยือนเซาไม่แต่พี่ใน10นัดที่ก่อนหน้านัดตั้งแต่เชลซีมาเนี่ยซาวด์แฮมป์ตันนี่คือโปรแกรมที่หมูที่สุดแล้วเบาที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วเดี๋ยวหลังจากเซาด์นะมีมาดริดมาดริดซิตี้มีมาดริดมีแมนซิตี้ใช่ครับมีนิวคาสเซิลก่อนแล้วก็เอเวอร์ตันมีนิวคาสเซิลมีเอเวอร์ตันนะครับจะไปสิ้นสุดตรงนั้นนะพี่จะไปหนักถึงช่วงต้นปีเลยใช่ครับแล้วก็ไปต้นปีนี้ก็เบาแล้วเจอแมนยูต้นปีนี่เบาแล้วพี่ตุ้มวันที่4มกราไปถึงตรงนั้นเขาอาจจะพลิกขึ้นมาแล้วก็ได้นะ